ชมคะมีรายงานข่าวด่วนเข้ามานะคะว่าเกิดอุบัติเหตุเครื่องบินกรมฝนหลวงและการบินเกษตรตกในพื้นที่อำเภอไซโยกจังหวัดกาญจนบุรีค่ะซึ่งเบื้องต้นพบผู้เสียชีวิต2คนนะคะเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อเวลาประมาณ11นาฬิกาที่ผ่านมานะคะได้เกิดอุบัติเหตุเครื่องบินเกษตรหมายเลขเครื่อง1917สีเขียวขาวตกที่พื้นที่หมู่ที่9ตำบลลุ่มสุมนะคะที่อำเภอไซโยกจังหวัดกาญจนบุรีซึ่งยังไม่ทราบพิกัดเบื้องต้นในอำเภอไซโยกและเจ้าหน้าที่ชุดกู้ภัยได้เข้าไปตรวจสอบแล้วค่ะจากการตรวจสอบเบื้องต้นนะคะพบผู้เสียชีวิต2คนค่ะสำหรับเครื่องบินลำที่เกิดอุบัติเหตุนี้นะคะเป็นเครื่องบินกรมฝนหลวงและการบินเกษตรชนิดคาราแวนส่วนความคืบหน้าเดี๋ยวเราจะมีรายงานให้ทราบในข่าวช่วงต่อไปค่ะ